มาต่อกันที่หนึ่งเรื่องราวนะคะต้องบอกว่าครบรอบ1ปีเรียบร้อยแล้วกับภาพยนตร์เรื่องนาคี2นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะคะได้สร้างสถิติให้กับวงการภาพยนตร์ไทยค่ะโดยทำรายได้ทะลุ100ล้านเร็วที่สุดเลยเมื่อวานนี้ค่ะทีมงานได้เดินทางไปวงสรวงนะคะพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีกันค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีนะคะโดยผู้แทนจากบริษัท Search Entertainment ค่ะบูมแรงออนไลน์และเครือข่ายพันธมิตรถือฤกษ์ดีเวลา 9:29 นาทีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากเกจิอาจารย์ในจังหวัดอุดรธานีนะคะจำนวน9รูปก่อนที่จะมีพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการแสดงความนับถือต่อพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาที่คำชะโนดวังนาคินจังหวัดอุดรธานีค่ะในงานนะคะยังมีพิธีพุทธพิเศษขอบารมีให้วัตถุมงคลตะกรุดปกปักรักษาซึ่งจะบรรจุอยู่ในชุด VCD ภาพยนตร์นาคี2ชุดพิเศษค่ะพร้อมหินมงคลและแผ่นทองลงยันที่จัดทำขึ้นให้สั่งจองเป็นจำนวน 5,000 ชุดให้กับผู้ที่ศรัทธานะคะได้พกพาเพื่อปกปักรักษาป้องกันอันตรายโดยภายในงานวงสรวงทีมงานยังได้จัดโรงทานมานะคะเพื่อบริการประชาชนที่มาสักการะอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับภาพยนตร์นาคี2นี้นะคะก็เป็นฝีมือของผู้กำกับคนเก่งพี่ออฟพงษ์พัฒน์ของเราและผลงานของนักแสดงสาวแต้วณัฐพรเคนภูมิยาย่าอุรัสยาและณเดชน์คุกิมิยานั่นเองเป็นเรื่องราวความเชื่อเหนือธรรมชาติผนวกด้วยแนวคิดทางพระพุทธศาสนานะคะสำหรับท่านผู้ใดที่สนใจสามารถสั่งจอง DVD ภาพยนตร์ชุดนี้ได้ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะที่ร้านบูมแรงนั่นเองค่ะนี่เรามีเว็บไซต์ขึ้นให้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะต้องบอกว่าดีชุดนี้เนี่ยควรเก็บไว้ทุกบ้านนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ณเดชน์ยาย่ากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เป็นไวรัลไปเลยนะคะกับการให้สัมภาษณ์และหยุดเรียกที่โรงที่รักกันออกมาแบบนี้ดูได้ทั้งหมด 7,000 รอบดิฉันนับดูสิเหมือนเขาพูดให้เรารู้สึกเขินแทนน้องนะคะโอ้โหอ้าววันก่อนน้องยาย่าออกงานอ่ะทุกคนก็ต้องจ่อไมค์ถามล่ะถึงเรื่องราวนะจุดนี้โดยเธอบอกว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนแซวเรื่องนี้ค่ะก่อนจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่ของตนจะมีชื่อย่อๆไว้เรียกกันอยู่แล้วด้วยล่ะไปฟังเสียงน้องยาย่ากันค่ะน่ารักดีค่ะน่ารักดีค่ะก็เผลอหลุดออกมานั่นแหละค่ะเราจะไม่ค่อยเรียกชื่อกันนะคะเขาก็ไม่ค่อยแบบยาย่าหนูก็ไม่ค่อยที่ณเดชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีชื่อย่อๆให้กันอยู่แล้วเป็นคำที่เรียกกันปกติอยู่แล้วค่ะยาย่าเรียกพี่เขาว่าอะไรอ่ะไม่บอกไม่เคยพี่เขาเรียกยาย่าอื่นใช่ไหมก็ที่ณเดชน์เวอร์ชันไทยของหนูเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะมีหลายคนเชียร์ให้เราแต่งงานเลยใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวกันค่ะก็ช่วงนี้ก็น่าจะต้องชนะเขาละค่ะยอมรับว่าเราชนะใส่ไปน่าจะต้องชนะแล้วละค่ะต้องยอมรับค่ะโอ้ยหวานขนาดนี้เนี่ยแต่งกันเลยดีไหมคะคุณน้องค่ะแหมน่ารักจริงๆเลยนะคะและคู่นี้อย่างที่ทราบว่ามีเวลาว่างไม่ได้เลยเป็นต้องชวนกันไปทำบุญตลอดค่ะนี่ล่าสุดเขาก็ได้ควงสองคุณแม่นะคะทั้งแม่แก้วและแม่ปลาไปทำบุญไหว้พระกันที่เมียนมาค่ะซึ่งแฟนคลับที่นั้นก็มีการถ่ายรูปถ่ายคลิปลงโซเชียลกันเพียบเลยนะคะหวานแบบนี้กลับมาคงมีเรื่องให้ถามถ่ายกันอีกว่าจับมือกันไปไหว้พระกับสองครอบครัวแบบนี้จะมีการขอพรอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าต้องรอติดตามนะคะก็ถ้าพี่ณเดชน์เป็นที่รักแล้วเป็นภาษาอังกฤษน้องอาจจะเป็น sweetheart babe หรือว่าอะไรเราต้องรอติดตามกันจริงๆนะคะเผื่อเขาจะหลุดกันมาอีกรอบหนึ่งค่ะ